Random Anomalies Invertebrate เกณฑ์การจำแนก 1. จำนวนชั้นของเนื้อเยื่อมีเนื้อเยื่อ2ชั้นคือ Ectoderm and Endoderm เช่นไฮด้าแมงกะพรุนและมีเนื้อเยื่อ3ชั้น Ectoderm, Mesoderm, Endoderm เช่นหนอนตัวแบนช่องว่างลำตัว Coelom กลุ่มที่ไม่มีช่องว่างลำตัว Acelomate เช่น Planaria ช่องว่างลำตัวเทียม Pseudocelomateช่องว่างลำตัวไม่ได้เจริญมาจากชั้นเมโซเดิร์มเช่นหนอนตัวกลมช่องว่างลำตัวแท้จริงซูโลเมตมีช่องว่างลำตัวเจริญมาจากชั้นเมโซเดิร์มเช่นไส้เดือนประโยชน์ของช่องว่างลำตัวเพิ่มพื้นที่อวัยวะภายในช่วยลำเลียงอาหารและออกซิเจนลักษณะสมมาตร symmetric แบบไม่แน่นอน asymmetric เช่นฟองน้ำแบบรัศมีradial symmetry เช่นดาวทะเลแบบด้านข้าง bilateral symmetry เช่นพยาธิการเจริญและพัฒนามี2แบบ protostomia จะเกิดช่องว่างกลางลำตัวแบบไคลซุคอยด์คือ mesoderm จะสลายตัวเกิดเป็นปากก่อนระยะ cuvette เป็น spiral cuvette deuterostomia จะเกิดช่องว่างกลางลำตัวแบบ enterocoidคือเมโซเดิร์มจะสลายตัวไปเป็นทวารระยะคิวเวตเป็นเรเดียลคิวเวตเฮ้ยดาวตกไหนไหนเฮ้ยไหนเฮ้ยนี่ไม่ใช่ดาวตกนี่มันดาวทะเลรอไปให้อาจารย์กันเถอะเฮ้ยทำไมถึงไม่ออกวะพ่อมีทิวฟีดไงชื่อของไฟลัมที่นำเสนอต่อไปนี้คือไฟลัมเอคไคโนเดอร์มาดาในที่นี้หมายถึงสัตว์ที่มีโครงร่างภายนอกเป็นน้ำหรือแผ่นหินปูนจะเป็นสัตว์ทะเลทั้งหมดดำรงชีพอย่างอิสระเคลื่อนที่โดยใช้เท้าท่อหายใจโดยใช้ปุ่มตามผิวหนังหรือใช้ช่องเหงือกตัวอ่อนมีสมมาตรด้านข้างและเมื่อโตเต็มวัยจะมีสมมาตรแบบรัศมีเป็นพวกดิวเทโรสโตมมีช่องว่างลำตัวที่แท้จริงซึ่งเกิดจากการแบ่งตัวมาจากมีโซเดิร์มสามารถสืบพันธุ์จากการแยกส่วนได้ในไฟลัมนี้แบ่งออกเป็น5คลาสคือ Asteroid ได้แก่ดาวทะเลดาวทรายและดาวมงกุฎลักษณะคือลำตัวแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันแต่ละแฉกเรียกว่าแขนหรือ Umbilica ด้านล่างมีเท้าท่อซึ่งช่วยในการเคลื่อนที่หรือจับอาหารในส่วนของผนังลำตัวของดาวทะเลนั้นประกอบด้วยเยื่อบุผิวมีซีเลียใต้ผิวหนังมีระบบท่อน้ำระบบประสาทเป็นวงแหวนรอบปากประสานกันเป็นล่าแหจะมีความสำคัญต่อการเคลื่อนที่ระบบทางเดินอาหารจะเป็นระบบทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์มีปากอยู่ด้านล่างของแผ่นกรองตรงกลางทวารหนักอยู่ทางด้านบนระบบสืบพันธุ์มีทั้งแบบแยกเพศและแบบไม่แยกเพศซับไฟลัมโอฟิโรเดียได้แก่ดาวเปาะดาวตะกร้าคาร์เตไคโนเดียได้แก่เม่นทะเลและเหรียญทะเลลักษณะลำตัวไม่มีแขนรูปร่างเป็นทรงกลมมีแผ่นแข็งช่วยค้ำจุนภายในด้านนอกมีหนามเคลื่อนไหวได้กินสาหร่ายและสัตว์เป็นอาหารลำไส้เป็นท่อและขดไปข้างแผ่นลำตัวคลาสโฮโลโรเดียได้แก่ปิงทะเลลักษณะลำตัวคล้ายเม่นทะเลคือไม่มีแขนไม่มีแผ่นแบนหุ้มลำตัวผิวหนังชั้นนอกเป็นแบบผนังหุ้มปิงทะเลจะมีหนวดทำหน้าที่จับเหยื่อและแพลงก์ตอนอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่แข็งระบบทางเดินอาหารเริ่มจากปากเข้าสู่ท่อทางเดินอาหารขับถ่ายออกทางทวารไคโนเดียได้แก่ดาวขนนกและพับพึ่งทะเลจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามแนวปะการังอาหารได้มาจากสารแขวนลอยกากอาหารขับออกทางทวารหนักท่อเท้าใช้แลกเปลี่ยนก๊าซน้ำเข้าสู่ร่างกายทางท่อหินเข้าสู่ท่อรัศมีแล้วแยกเข้าล่องแขนรวมทั้งแขนงย่อยด้วยคลาสคอนเทนทายสครอยเดียรูปร่างเหมือนแผ่นแบนไม่มีแขนปกคลุมด้วยหินปูนอาศัยตามท่อนไม้ที่จมอยู่ในน้ำลึกระบบท่อน้ำประกอบด้วยท่อวงแหวน2ท่อที่รอบลำตัวและมีหนามเป็นวงติดอยู่โดยรอบ